ก็มีบางมุมของอาเคนที่เราโคตรเข้าใจคำว่าระหว่างมันกับพิษแสงหายไปกลายเป็นแต่พอเป็นเรื่องความรู้สึกที่ค่อยๆเปลี่ยนไปว่าความรักมันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้จริงๆใช่ไหมอันนี้คือถามชีวิตมึงเฮ้ยได้จริงๆใช่เคยสัญญากับโอว่าถึงโอจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเราก็ยังจะรักโอเหมือนเดิมพอไปดูละครคนเดียวทีไรในใจมันก็คิดเรื่องไอโอทุกทีไม่มีสมาธิแล้วกลายเป็นว่าหลังๆเราเริ่มไปโฟกัสเรื่องเล็กๆที่โอมันทำมากขึ้นอย่างเรื่องที่โอขอที่บ้านซื้อรถขับไปเรียนว้าวหรือเรื่องแฟชั่นที่โพแดงว้าวพราด้าใช่ไม่มีเหตุผลอะไรที่น่าจะทำให้เราเลิกไปเลยเบนพราด้าเพราะโอไม่ได้ทำอะไรดีนิวแฮร์แล้วเวลาเห็นคนอื่นรอบตัวว่าครับเราก็ไม่เห็นจะรู้สึกอะไรมาสตันแต่พอเป็นโอเอลทำเรากลับรู้สึกแปลกๆเราแคร์เขาไงเขาค่อยๆกลายไปเป็นคนอีกคนเขาโตขึ้นที่เราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนเป็นคนเดิมลูกแต่เขาโตขึ้นเราจะรักโอมากแต่ก็ต้องยอมรับว่าความรู้สึกบางอย่างของเราเปลี่ยนไปบ้างเหมือนกันเข้าใจเรื่องความรู้สึกเปลี่ยนแต่เข้าใจเรื่องการโตขึ้นและการเป็นตัวเองมากขึ้นของโอเอลมากกว่าสู้อะไรอ่ะวิล็อกบุ๊กอ่ะเอาไว้จดบันทึกการเวิร์กช็อปอ๋อที่เราไม่ให้อ่านทะลุเข้าไปหยิบทิ้งเลยเกิดเรามีแฟนแล้วเราไม่แฟนไม่ให้อ่านเราจะรู้สึกยังไงพี่ไม่โอเคและสำหรับเราเราก็โอเคโอเคเพราะว่ากูเป็นคนที่จะไม่ให้เขาอ่านแต่ถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ให้มึงอ่านล่ะก็โอเคเหมือนกันบางทีรู้แล้วมันแบบไม่สบายใจก็ไม่รู้วิNurse ไปดูละครไม่ชวนกูด้วยนั่นน่ะสิแอบไปดูแอบอยู่แอบกินไปดูละครมาเหรอเอออืมละครลงเล็กอ่ะมึงไม่ชอบหรอรู้ได้ไงว่าไม่ชอบมึงชวนมึงก็ไม่ไปอยู่ดีอ่ะถูกปะล่ะเขาถามอยู่ว่ารู้ว่าทำไมไม่ชอบก็ต้องตอบว่าเพราะอะไรถึงไม่ชอบไม่ใช่ตอบว่าถึงชวนก็ไม่ไปอยู่ดีไม่ใช่คำตอบใช่ๆหรือว่าเคยชวนแล้วไม่ไปไม่คือฉันก็ต้องตอบขยายกว่านี้คือฉันจะบอกว่าภาวะอะไรแบบนี้ของคู่รักอ่ะเป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกว่ามันคืออันตรายมากใช่มันคือการอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีกันถูกคิดแทนเนาะปะแต่ฉันก็จะรู้เองนะเพราะอย่างฉันนะฉันเป็นคนที่ไม่ชอบสมมติฉันไม่ชอบกินของบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่ากูจะไม่ชอบไปทุกวันคือมึงไปครั้งต่อไปอ่ะคือสมมติว่าวันนี้ฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบดื่มเบียร์แต่ไม่ได้หมายความว่ามึงไปดื่มเบียร์กับเพื่อนมึงแล้วมึงไม่ต้องชวนกูอะไรอย่างเงี้ยสามปีเลยนุ้ยกูยังใหญ่เขาชวนอยู่อ่ะว้าวก็นะครับผมชื่อแฮมนะเรียนอยู่คณะข้างๆนี้สะดวกให้จีไหมครับตัวใหญ่กันเพื่อนสกิดอ่ะเพื่อนนี่พิรุธหนักค่ะเพื่อนเหมือนไม่มีใครอยู่ข้างติดเลยเหรอยังไม่สะดวกครับขอโทษด้วยนะครับเลยยังไม่เป็นไรครับครับนั่นพี่แฮมเลยนะโอ้ยเอ๋วเขาตัวแรงมากเขาเสิร์ฟพี่แฮมเลยนั่นยังว้าวอะไรวะปกตินี่ผู้ชายหน้าแบบนี้มึงต้องขอดูรูปแล้วนะเออมีแฟนนี่เป็นไรคือเราไม่โสดหรอเฮ้ยปักมีแฟนเห็นเงียบๆอย่างเงี้ยเผื่อแบบเดียวไม่โสดแล้วอ่ะเห็นบอกเพื่อนมึงเลยเออใช่อ่ะไหนเราซิก็พูดมาเลยเดี๋ยวนะคบกันคบกันใช่ป่ะคบกันแน่เลยเอาแฟนก่อนได้ป่ะหรือเขาเมียกันมีพิรุธมีเขามีพิรุธหนักมากเพื่อนไหมแดงเออด่ามันหน่อยดิทีนี้หัดมีความรักกับเพื่อนต้องไปเค้นมันหรอกให้มันไปถามแฟนก่อนเป็นไรไปกลัวไม่ใช่แหละปกติปักยังไม่ทำอะไรผิดมึงก็นำด่าตลอดทำไมเล่านี้ไม่ด่ามึงรู้อะไรเล่าเลยปักอิ่มไม่ไหวแล้วอะทำตัวเลิกลักทั้งคู่เลยคู่สองคนได้กันหรือไงเออ
ไม่ตอบด้วยมึงโอ้ my god มึงได้แล้วหรอมึงกลับมาเกลียดอะไรก็ได้งั้นแหละเราแมงป่องเป็นแฟนกันแมงป่องปาร์คได้ไงวะก็ตอนนี้ฝนตกหนักอะซอยบ้านปาร์คมันน้ำท่วมรถมันก็เลยเข้าบ้านไม่ได้ก็เลยมานอนบ้านกูมึงสองคนจะเป็นแฟนกันได้ไงกูก็เห็นมึงตีกันอยู่ทุกวันอ่ะกูก็เพิ่งรู้เนี่ยแหละว่าไอ้กูชอบแกล้งมันที่กูชอบด่ามันอ่ะกูแค่มันเคี้ยวมันอ่ะเอ็นดูเขาเอ็นดูจะเป็นเพศไหนก็ได้อะไรเงี้ยมันก็คือเพศหลากหลายอ่ะมันก็อยู่ที่จังหวะใช่ใครจะแต่เลิฟที่เฉพาะเพื่อนสาวนะเป็นเพื่อนสาวกันอยู่ดีเป็นเพื่อนสาวกันอยู่ดีอ่ะแล้ววันหนึ่งแม่งสปายขึ้นมาไงทำไงได้วะรู้สึกแล้วอ่ะโอเคบทดีมากโอเคพี่คงต้องหาคนมาทำให้ใหม่อ่ะให้ผมทำให้ไหมพี่อะไรก็ได้ที่ได้ทำร่วมกันเลยเออไอโอ้มันทำพวกอาร์ตเวิร์กอะไรพวกนี้สวยเลยนะพี่ชอบจริงเหรอรบกวนบอกละครเล่นเมื่อไหร่พี่อีก2เดือนโอเคโอ้สบายพี่ละครที่มึงเล่นทั้งทีอ่ะยังไงกูก็อยากช่วยขอบคุณนะถ้ามึงสงสัยอะไรเรื่องละครก็ถามกูได้เลยอย่าให้ความหวังมันอย่างนี้นะคะเปิดมาแบบนี้เออกูบอกเลยทั้งสองคนเคยมีแฟนใช่ไหมลองนึกย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ของเราเวลาเรามีเซ็กส์ครั้งได้กับแฟนเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างเต๋หนีคนสอนน่ะสอนให้เราคิดว่าการมีเซ็กซ์ครั้งแรกรู้สึกยังไงเออรู้สึกยังไงแต่ดันฝ่ายตรงข้ามที่เราเล่นด้วยเป็นผู้หญิงการที่มันจะตีกันมาที่เขาหลุดเพราะว่าเขาดันไปคิดถึงคู่ของเขาซึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นโอเอมันมีช่วงหนึ่งที่พี่ต้องเล่นเป็นบทผู้ชายเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มีความรักกับผู้หญิงอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่อินเว้ยแต่กว่าที่เราจะอินอะเราจะต้องใช้เวลากับมันมันมีความสับสนในใจว่าสรุปคือกูจะต้องเล่นเป็นตัวคนอื่นหรือเป็นตัวเองเพราะถ้าเกิดว่าอยู่ในบทละครอะมันคือเล่นเป็นคนอื่นแต่ถ้าทำแบบฝึกหัดอะมันคืออยู่บนพื้นฐานการเป็นตัวเองใช่แล้วพอทำแบบฝึกหัดแล้วมันอยู่บนพื้นฐานความเป็นตัวเองปุ๊บอะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราอะมันคือผู้หญิงซึ่งเราก้าวผ่านตรงนั้นมาแล้วในด็อกิเมนทารีเขาบอกเลยว่าตัวละครเต๋เป็นตัวละครที่มีอีโก้สูงมากมีความ มีความเป็นตัวเองสูงมากอะไรเงี้ยคือจะไม่ค่อยมีตัวตนอื่นคือบางคนเขาจะมีตัวตนอื่นเพื่อหลบหลีกซ่อนเลนส์ปมอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเข้าใจปะแต่คือถ้าบางคนอ่ะอยู่กับผู้ใหญ่จะเป็นแบบนี้ อยู่กับเพื่อนจะเป็นแบบนี้อยู่คนเดียวจะเป็นอย่างนี้แต่เต๋อ่ะคือเต๋มันพิสูจน์มาแล้วว่าไม่ว่าจะเต๋จะอยู่กับใครเต๋จะเป็นเต๋ใช่เต๋จะเป็นเต๋ซึ่งมันก็นั่นแหละมันก็คือด่านสำคัญในการที่จะผ่านการละครอันนี้ไปให้ได้อะไรเงี้ยแบบฝึกหัดนี้ไปให้ได้เพราะว่าเขาจะต้องมีถ้าจำไม่ผิดเรียกว่า alter ego ก็คืออัตราอีกตัวตนหนึ่งขึ้นมาให้ได้ซึ่งเราจะเห็นว่าบางคนพูดอะไรไม่เก่งเลยแต่อยู่บนละครพูดเก่งมากเล่นได้มากเพราะว่านั่นแหละเขามีอีกตัวตนหนึ่งใช่เขาสามารถสร้างอีกตัวหนึ่งได้อะไรเงี้ยแต่เต๋คือมันแบนไงมันเรียบมันสเตทมากอะไรเงี้ยมีคนไม่เห็นหรอใจกับอาจารย์โอ้ยเฮียมาก
เทียนในที่นี้คือเขาเคยเป็นอาจารย์ acting ใจมาก่อนแล้วเขาไม่หลุดกันอ่ะเขาเคยเขาสอนกันมาก่อนแบบเนี้ยแล้วความสัมพันธ์มันยังไม่หลุดอ่ะที่ฉันคิดอ่ะคนลุกแล้วเต๋ออาจจะเป็นทายาทอสูรในวงจรนี้อะไรเงี้ยเอาวิธีพี่ไปใช้ไหมอ่ะนี่ไงวิธีพี่โอเคด้านมืดวงการละครไม่เห็นแน่วะเออช่างมันโอ้แรงมากไม่คิดว่าจะเล่นประเด็นนี้แต่แรกสงสัยตอนแรกอยู่แล้วมึงหลังจากที่พี่ใจเห็นเต๋สองคนอ่ะจะมีปฏิกิริยากันอย่างไรเต๋ก็ทำข้อตกลงว่าอยากลองวิธีนี้แต่ต้องเป็นความลับนะเพราะผมเกมกลุ่มความลับพี่พี่ก็ต้องกลุ่มความลับผมอะไรอย่างนั้นเฮ้ยแต่มันจะนักไปผมมือแต่เราต้องตัดแต่ถ้าให้เดานะถ้าให้เดานะสองคนเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์เชิงลึกกันมากๆแล้วคนที่เจ็บปวดที่สุดคือคนที่ออกแบบโปสเตอร์เรื่องนี้ให้ก็คือโอเอ๋ทฤษฎีนี้ประเด็นครูกับอาจารย์ทำไมหรอเรารู้สึกยังไงเขาอยู่มหาลัยแล้วสำหรับพี่รู้สึกเฉยๆมันอยู่ที่บรรลุนิติภาวะหรือยังทั้งสองฝั่งอ่ะยินยอมต่อกันไหมเพราะมันก็จะเคยเกิดกรณีที่แบบมันคือการคุกคามทั้งสองฝ่ายโอเคมันก็คือเรื่องของเขาแล้วอะไรเงี้ยคำถามกำลังสองอีกได้ปะเราตกใจใจเรื่องอะไรกันพี่ตกใจใจเรื่องที่ว่าพี่ไม่คิดว่าใจจะใช้วิธีนี้กับการเรียน acting กองเรือน แต่พี่ไม่ได้ตกใจว่าเฮ้ยมันคือความสัมพันธ์ระหว่างครูกับลูกศิษย์เพราะพี่รู้สึกว่าถ้ามันเป็นการยินยอมสองฝ่ายคือมันเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเขาบรรลุนิติภาวะแล้วเมื่อว่าเขาอายุเกิน20แล้วอะใช่ใช่ดีที่เลือกมาเล่นคู่ประเด็นนี้ตอนที่เต๋มันอยู่ปี3พอดีถ้าเต๋อยู่ปี1ปี2แล้วเล่นประเด็นนี้นะกูก็จะยังจะได้อ่ะอยู่เพราะว่ามันยังไม่20ไงเข้าใจป่ะมันยัง18กันอยู่อะไรเงี้ยเขาเป็น acting coach เขารู้ว่าแสดงอยู่การแสดงถ้ามันเฟคพี่ดูออกมีเรื่องที่จะหนีอ่ะไม่มันหนีไม่ทันมึงแท็กซี่กูมาแล้วเดี๋ยวกูไปก่อนนะแท็กซี่สิงปะก็ไม่ดิกูยังไม่กลับอ่ะเดี๋ยวกูไปดูละครเบบี้มัมต่ออ๋ออยากไปเชี่ยไปดูเบบี้มัมกูอยากดูมากจังหวะตกหลุมรักพออบโบเขาชอบมีจังหวะนี้ตลอดแล้วมันซูมได้ไกลไงมันซูมได้ไกลไงน่ารักเป็นกูก็ตกหลุมรักชอบพี่โอ๊ขึ้นไม่ไหวเชี่ยโมทีฟถ้าเราดึงความทรงจำออกมาใช้ละเอียดมากเท่าไหร่มึงก็จะสามารถเล่นได้เร็วขึ้นแล้วก็เล่นได้อินมากขึ้นด้วยโหนี่เอากูมาเพื่องานตัวเองนี่หว่าใช่ดิเต๋อชอบเขาก่อนด้วยซ้ำมึงจะบอกมันต้องหาอะไรล่ะมึงใจเย็นมึงใจเย็นเพื่อนเพื่อนมึงใจเย็นฟิลลิ่งเขาเป็นแพนเซ็กชวลด้วยหมายความว่าแบบหลากหลายหลากหลายแบบได้หมดอะไรเงี้ยแพนโรแมนติกแพนเซ็กชวลอะไรเงี้ยมันก็กลุ่มรักแหละอืมชอบพี่อกค่ะมันดึงดูดหมดเลยอ่ะว่ามึงมีความคิดหรือความรู้สึกอะไรบ้างร่างกายของมึงอ่ะทำงานยังไงบ้างเวลามึงดึงความทรงจำออกมาใช้เนี่ยมึงจะได้ใช้ได้ละเอียดแล้วก็ง่ายขึ้นอุ๊ยเท่อ่ะมันจะได้ไม่ลืมเหมือนเซ็กครั้งแรกของมึงอ่ะเนี่ยแล้วเขาพูดเรื่องเซ็กสองครั้งแล้วว่ามันกระตุ้นอ่ะมันกระตุ้นมันเหมือนเชิญชวนเนาะอย่างวันนี้ที่มึงกินข้าวอยู่อ่ะจริงๆแล้วอ่ะมึงไม่ได้เล่นแย่เลยนะเว้ยแต่กูอยากจะทำมันออกมาให้ดีที่สุดอ่ะเพราะกูหลังจะทำพอร์ตไปยื่นสมัครในละครที่นิวยอร์กในละครที่นิวยอร์กอ๋อแล้วไงเป็นผู้อุทิศตนให้กับความฝันคนอื่นอีกหนึ่งอีกแล้วอ่ะก็คือจะยอมทุกอย่างเพื่อให้ความฝันเขาเป็นจริงเพราะเป็นพวกที่แบบว่ายึดมั่นถือมั่นในความฝันแม้จะเป็นความฝันของคนอื่นก็ตามดิฉันขอแสดงความยินดีกับคุณแฮมล่วงหน้าเลยนะคะคุณจะได้น้องโอเอ๋วไปเป็นแฟนจริงๆแล้วแหละมีคนรออยู่คิดลบไม่บอกสันดานเหมือนเสร็จสันดานเหมือนกูเลย
กับเพื่อนเพื่อนทำงานในขณะที่อีกคนหนึ่งคืออุ้ยทำโปสเตอร์ให้แล้วทำไมมันถึงเล่าเรื่องอะไรให้กูฟังมันคือกูเคยไปถามพี่ท็อปพี่ขิมแม่งก็ไม่มีใครรู้เรื่องเลยมันคือออเตอร์ทิโอรี่ก็มึงบอกว่ามึงอยากเล่นให้ได้แบบที่กูอยากได้จริงๆไม่ใช่หรอต้องเข้าใจภูมิกับก่อนกูก็เลยเล่าให้มึงฟังแบ็คกราวด์เผื่อมึงจะเก็ตอินเนอร์ตัวละครกูมากขึ้นเนี่ยเรื่องงานเหรอโหพูดเหมือนที่โอเอ๋วเคยพูดกับเต๋สมัยก่อนผิดหวังอืมนึกว่าแบบจะได้มากกว่าพิเศษเออคนลุกใช่คือว่านึกว่าที่ทำชวนมาพอรู้สึกดีด้วยเห็นเราเป็นเซฟโซนไงก็เลยเล่าให้เราฟังก็เห็นเกินมาว่านี่ที่เคยทำกับเขาก็มาให้เราทำให้เต๋ลุ่มหลงเต๋คือไม่ได้เลยตอนนี้เต๋เป็นคะแนนลบสำหรับแม่มากฉันว่าการที่เต๋ไปเห็นอะเต๋สปาร์กแล้วการที่เต๋ไปเห็นใจกับอันนั้นอะเป็นแบบจุดมันเป็นอะไรก็ได้เลยคือแบบอยากรู้อยากเห็นอยากลองอยากได้อีกเต๋อะคืออารมณ์มันมาแล้วอยากอุทิศตนให้กับการละครครั้งนี้เหลือเกินอะไรเงี้ยเต๋อะชอบใจมันเอาเรื่องงานเรื่องละครมาแบบมาแบบเกี่ยวโยงกันไปหมดอาจจะแบบว่าเอาละครมาทำให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ผิดเท่าไหร่หรือไม่ก็เอาละครมาบังหน้าเพื่อทดสอบเพื่อตัวเองนี่แหละคือมันน่ากลัวตรงที่ว่ามันเอาความเป็นตัวเองของมันมาเข้ามาด้วยมันไม่ได้ไปเป็นตัวตนอื่นมันไม่ได้ไปเป็นตัวตนอื่นเออมันเอาความเป็นเต๋อมันมาด้วยแล้วมันก็ไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้ทำเพื่อละคร 100% เออมันไม่บริสุทธิ์ใจตั้งแต่บอกโอเอ๋วแบบนั้นแล้วว่ามากับเพื่อนๆใช่วันนี้มึงก็กลับไปหาโอเอ๋วแล้วก็ทำให้เหมือนตอนมึงมีเซ็กส์ครั้งแรกเฮ้ยดนตรีอย่างเงียบดนตรีอย่างเงียบ I promise you the moon รายละเอียดที่อยู่บนหน้าเธออุ๊ยแล้วมันเบอร์ความจริงมันเมาความจริงกับความไม่จริงมันเริ่มเบอร์หลงแล้วอ่ะเออมันเริ่มเบอร์ไปผสมกันแล้วตอนนี้มึงคิดว่าใจจะดูออกมั้ยดูออกใจรับรู้ได้เลยเขาเป็นครูสอน acting อ่ะเขาต้องรู้ตัวอยู่แล้วเขาเก่งนะที่เขาแบบอธิบายแบบเตะย้ายหมอเลยย้ายมหาลัยชินเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะตอนแพ้ใกล้ชิดมึงฉันผิดหวังในตัวเต๋มาจมจมเลยเนี่ยรถสวยเบอร์ค่ะตีแม่หลงเฮ้ยมากๆลูกจำได้แล้วไม่จบลดดีจะดีจะดีสิ
ไม่ตัดชึบใช่ไหมอ่ะใช้คลื่นเป็นสัญลักษณ์แทน Only Scoopy Fun Dip อ่ะกูเริ่มกลัวพาร์ทสุดท้ายแหละกูกลัวมากทั้งขาก็บอกกูกลัวมากนี่ไงที่เห็นในตัวอย่างอย่างน้อยมันก็ได้เติมความหวานให้กันละวะเข้าใจไหมคือมึงคือคู่หลักอะถ้ามันแบบห่างจากเรื่องบนเตียงนานเกินไปอะมันจะทำให้แบบมันมีสเปซบางอย่างเออแต่ถ้ามันในวันนึงที่มันได้กลับมาแบบสปาร์กกันอ่ะมันจะเติมความรู้สึกขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งต่อให้มันไม่ได้เท่าเดิมแต่มันก็จะขึ้นมานิดนึงอ่ะใจแม่มาใจแม่มาบางคู่เขาก็ครั้งสุดท้ายก็ได้นะมึงก็มึงลุกขึ้นมาให้กูประหารไม่มึงนั่งพนมมือทฤษฎีมันก็ฉันขอประท้วงค่ะท่านประธานขอให้คุณเติ้ลถอดคำพูดค่ะผู้นำไม่เข้าประชุมประท้วงใครประท้วงใครผู้ถอดคำพูดเดี๋ยวนี้ไม่ถอนไม่จะพูดได้ไงว่าเป็นคู่สุดท้ายเป็นครั้งสุดท้ายไม่บางคู่ฉันพูดคำว่าบางคู่ไม่ต้องพูดก็น้อยไม่ต้องพูดก็น้อยประเทศคอมมิวนิสต์หรอหลายครั้งแล้วนะอีพีนี้หลายครั้งแล้วนะอยากน้อยไม่ไหวกับมึงแล้วนะก็เกิดการบีบคอกันออกอากาศหยิกหลังนี่ดอกโว้ยว้าวเป็นหน้านะมาทำมันรู้สึกเหมือนครั้งแรกเลยอ้าวแสดงว่าแสดงหรอเหมือนเลยมันมาใจมันมาอย่าทำให้แม่ผิดหวังนะเต๋เสร็จแล้วไหมโปสเตอร์เสร็จแล้วอ่ะโอ้สวยเลยหูสวยมากก็เดี๋ยววันนี้เอาไปให้พี่ใจเสร็จแล้วหลังซ้อมเสร็จอ่ะอย่าพูดถึงพี่ใจลูกได้ไหมโอ้ได้ว่าไม่ได้ยินหรอกหัวใจคอไม่ดีอะมาคือพาร์ทสุดท้ายในอีพีเนี้ยเชื่อกูไหมว่าท้าย EP เนี้ยไม่แฮปปี้มึงเชื่อกูไหมเติ้ลมันไม่น่าจะจบแบบธรรมดาใช่จบไม่แฮปปี้แน่นอนเอ้าซื้อตัวนี้เต๋พี่ใจสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับรอเขาอยู่รอโอ้ยการกระทำของเขามันชัดไปหมดใช่ไหมพี่สวัสดีครับสวัสดีครับทำงานบ้านมาเยอะนะชื่ออะไรดีอ่ะโอเอ๋ก็เลยรีบมาก่อนเพราะว่าอยากจะต้องทำงานแล้วอาจจะได้เห็นบางอย่างถ้ามึงได้พุ่งกลับแล้วอ่ะอย่าลืมเรียกกูไปเล่นด้วยนะมันรวมพอร์ตแล้วอ่ะขอเล่นทุกเรื่องเลยน่าจะไปปลายปีสี่แล้วป่ะนักแสดงผู้บุญอ่ะมันเลี้ยงเฉาเว่ยกับหวงกาไว้โว้เลี้ยงชาวเว่ยกระบองกาไว้1กูลองเป็นคนรู้ความทรงจำมาดูนะเป็นไงบ้างลองปะหมายถึงลองทำแบบฝึกหัดนั้นอะมึงเชื่อยังก็เดี๋ยวเรียกเคสมาเดี๋ยวเรียกผู้หญิงมาทำแบบฝึกหัดนั้นอะอีกรอบหนึ่งคำว่ารอเต๋ส่งทรายไปหนักมากก็ได้นะมันกระจายมากโอ้ยอย่ามาเออขอร้องยังไงก็ต้องมาติดงานคงรถกลับไปอย่าติดงานรถติดอ่ะคงรถกลับไปฮัลโหลเต๋เราจะมาไวหน่อยนะยุ่นวุ่นวายไปหมดกูขอจับแขนมึงคืนเหมือนกัน
หน่อยตื่นเต้นมันไปเกินกว่าแล้วคนมันรู้สึกไม่เหมือนเดิมเออมันขั้นกว่าแล้วมันไปไกลกูขอมันวันไหวเลื่อนมือไปแตะคอมันได้ปะจุดเซนซิทีฟเองกูเครียดอะไม่ชอบแสดงยังไงก่อนตอนนั้นกูกินอ่ะอย่าเลยอย่าเลยมาเหอะขอเอาหน้าวางบนคอมึงได้ปะกินไม่ได้แค่วางมั้งกินกินนักศึกษาหยุดเดี๋ยวนี้สเตย์เซนซิทีฟกินกูขอมองหน้ามึงได้ปะพอแล้วมึงพอแล้วโอ้เจอมึงแล้วโอเอลแล้วโอเอลก็ต้องมาเห็นไม่รอให้อนุญาตด้วยมึงเริ่มก่อนเลยนะตีมึงกูไม่ไหวแล้วแต่ไม่นี่คือเขาไม่ได้ใช้เขาไม่ได้จูบแบบนั้นอ่ะเขานั่นไงแม่บอกลูกเร็วกลับไปก่อนน้องอ๋อมาทำโปรโมทโอ้ยทำละครไทยมากรู้สึกเนี่ยไปใช้ในซีนอ่ะอ้าวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่ากันดีไหมคิดว่าแค่งานปะวะวันนี้พอแค่นี้แหละโอเคเต๋ผิดหวังมากมึงมาอีลุงตุงอ่ะเชียสับสนเลยชิบหายแล้ววางโปสเตอร์ไว้ไหมแลนด์มาก